สุภัทรชาแนลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะพามาผสมน้ำยาฆ่าเชื้อคนทำวายคนทำเบียร์คนทำสาโทและคนประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมควรจะต้องรู้วัสดุและอุปกรณ์ในการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อดังต่อไปนี้น้ำยาสตาแซนไซลิงเข็มฉีดยาคัตเตอร์มีฟอกกี้มีเหยือกน้ำอันนี้เป็นน้ำยาสตาแซนซึ่งจะเลิกใช้แล้วถังน้ำ12ลิตรมีปริมาณน้ำภายในถัง10ลิตรเนื่องจากว่าเราได้ใช้ยาฆ่าเชื้อสำหรับทำวายหมดไปแล้วส่วนที่เหลือดูสภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อมีความรู้สึกว่าเริ่มจะขุ่นข้นเป็นที่เกือบจะยอมรับไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาจำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็เลยได้สั่งซื้อน้ำยาซึ่งน้ำยาในท้องตลาดนั้นมีหลายชนิดแต่เราซื้อน้ำยาสตาแซนซึ่งเราคุ้นเคยกับการทำวายและก็การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ปริมาณสุทธิ1ออนซ์ครับต่อไปเราก็จะมาแกะกล่องน้ำยาฆ่าเชื้อสตาแซนมาพร้อมกันนะครับใช้คัตเตอร์นะกรีดกล่องก็น่าจะได้แล้วนะครับเปิดกล่องออกมาข้างในก็จะมีน้ำยาสตาแซนอยู่ในขวดอันนี้เป็นน้ำยาสตาแซนซึ่งแบ่งขายปริมาณสุทธิ1ออนซ์ดูนะครับต่อไปเราจะมาดูคุณสมบัติของน้ำยาสตาแซนตามที่เขาโฆษณาไว้บอกก่อนว่าเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จากร้านขายหรือบริษัทน้ำยาสตาแซนนะครับเพียงแต่ต้องการให้เพื่อนๆได้รับทราบว่ามันมีน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ที่เหมาะสำหรับคนทำวายคนทำเบียร์ทำสาโทหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับคุณสมบัตินี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดเป็นกรดที่ออกฤทธิ์เร็วไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสก็ถือว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งปลอดภัยหลังจากที่ไปสัมผัสกับน้ำยาแล้วก็สามารถที่จะไปสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่มได้นั่นคือคุณสมบัติพิเศษนะครับเอาต่อไปเราก็จะมาดูขั้นตอนการผสมว่าอัตราส่วนในการผสมน้ำยาสตาแซนนี่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสำหรับฆ่าเชื้อในการทำวายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆน้ำยาสตาแซน1ออนสามารถที่จะผสมกับน้ำสะอาดได้ปริมาณ18ลิตรถึง20ลิตรครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเราจะมาผสมน้ำยาฆ่าเชื้อสตาแซนในปริมาตรของน้ำ10ลิตรใน10ลิตรนี้ในอัตราส่วนที่เขาให้ใช้บ่งบอกไว้ก็คือ 1.6 ซีซีหรือ 1.6 มิลลิลิตรต่อน้ำ5ลิตรเพราะฉะนั้นน้ำอยู่ในถังนี้มีปริมาณอยู่ที่10ลิตรจะใช้น้ำยาสตาแซน 3.2 ซีซีไปทำกันเลยครับขั้นแรกเราก็เปิดฝาขวดน้ำยาสตาแซนใช้ไซลิงเราก็จะดูดน้ำยาสตาแซนขึ้นมา3ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะนำไปฉีดลงในถังผสมน้ำยากันอันนี้เปิดฝาถัง
ที่เป็นน้ำดื่มเราเนี่ยนะครับดูใกล้ๆนะครับเราก็จะฉีดน้ำยาลงไปผสมส่วนที่เหลือเราก็จะดูดขึ้นมาไปลงผสมกับส่วนที่ผสมลงไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้นำน้ำยาสตาร์แซนปริมาณ 3.2 ซีซีนะครับลงไปในถังจากนั้นเราก็ปิดฝาถังและเขย่าถังให้น้ำปริมาณ10ลิตรในถังผสมกับน้ำยาสตาร์แซนก็จะปรากฏเริ่มมีฟองของน้ำยาสตาร์แซนผสมกับน้ำ10ลิตรตอนนี้น้ำยาสตาร์แซนกับน้ำได้ผสมกันเรียบร้อยโดยสังเกตที่ฟองของน้ำยาสตาร์แซนที่ผสมกับน้ำแล้วก็เกิดเป็นฟองขึ้นมาการใช้น้ำยาสตาร์แซนขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและอุปกรณ์ถ้าหากว่าวัตถุดิบเยอะเราก็จำเป็นจะต้องถ่ายจากถังน้ำยาสตาร์แซนลงสู่โหลหรือกระบะเพื่อที่จะล้างวัสดุหรือวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆถ้าหากปริมาณน้อยเราก็ใช้ฟ็อกกี้กดเปิดใส่แล้วฉีดพ่นอันนี้ก็สะดวกอีกหรือไม่ก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาสตาร์แซนแล้วเช็ดตามวัสดุอุปกรณ์ต่างๆถ้าจะให้ดีก็ต้องนำวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้นั้นไปแช่ในน้ำยาสตาร์แซนประมาณ 1-2 นาทีเพื่อที่จะให้น้ำยานั้นเข้าถึงทุกซอกมุมของวัสดุวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆข้อดีของน้ำยาสตาร์แซนหลังจากที่นำวัสดุอุปกรณ์ไปแช่ในน้ำยาสตาร์แซน 1-2 นาทีก็สามารถนำอุปกรณ์นั้นมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งฟองที่เกิดจากน้ำยาสตาร์แซนก็สามารถใช้ได้เลยที่สำคัญก็คือว่าสามารถนำน้ำยาสตาร์แซนกลับมาใช้ใหม่ได้จนกว่าที่เราจะพอใจหรือยอมรับความขุ่นข้นของน้ำยาสตาร์แซนได้หลังการใช้น้ำยาสตาร์แซนแล้วทำยังไงกับน้ำยาสตาร์แซนที่เราใช้ไปแล้ว1ก็คือหากน้ำยาไม่ขุ่นข้นมากเกินไปหรือเป็นที่ยอมรับได้ก็สามารถที่จะหาถังรองรับกับน้ำยาสตาร์แซนซึ่งใช้เสร็จแล้วลงไปเก็บในอีกโถหนึ่งเพื่อที่จะประหยัดก่อนที่เราจะเทน้ำยาสตาร์แซนซึ่งเราใช้เสร็จแล้วเพื่อเก็บในโถเราจะต้องมีกรวยมีที่กรองละเอียดอยู่ข้างในเราก็ได้น้ำยาสตาร์แซนไว้ใช้ฆ่าเชื้อสำหรับการทำไวน์ทำเบียร์ทำสาโทและไว้สำหรับฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมสุภัทชาแนลกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ